มาดูไฮไลท์ใหญ่สุดของวันนี้นะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานโดยละเอียดเพื่อเป็นการโต้ตอบการพยายามที่จะกล่าวหาบิ๊กโจ๊กว่ามีการใช้เงินที่ออกมาจากเว็บพนันออนไลน์ออกมาจากบัญชีม้าเนี่ยไปใช้จ่ายเรื่องต่างๆบอกว่ามีการเอาไปทำบุญบ้างมีการเอาไปช่วยเหลือออกค่าตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่ปปช.บ้างอะไรต่างๆปรากฏวันนี้ทีมทนายก็แจกแจงนะครับแล้วบอกว่ามันมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าจริงๆแล้ววันนี้เส้นทางทางการเงินเนี่ยเปิดให้ดูหมดเลยมีตำรวจหลายสิบคนเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับบัญชีม้าแต่ทำไมเหมือนกับพยายามจะเลือกเอาผิดเฉพาะตัวบิ๊กโจ๊กแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอินทรีย์เลือกเหยื่อหรือเปล่าไปไล่เรียงดูนะฮะวันนี้ทางคุณณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์กับคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะซึ่งเป็นทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังจากนัดแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าววันนี้ก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะครับในการแจกแจงรายละเอียดเริ่มจากประเด็นเรื่องใบอนุโมทนาบัตรซึ่งอันนี้กลายเป็นหลักฐานที่พยายามจะเอามากล่าวหาว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการฟอกเงินเพราะว่าเงินเนี่ยยอดเงินเนี่ยเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นยอดเงินที่ออกมาจากเว็บพนันออกมาจากบัญชีม้าแล้วใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยก็มีชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยอดเงินดังกล่าวเนี่ยถูกเอาไปทำบุญในนามของบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทีมทนายอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินทีมทนายความที่แจ้งลงรายละเอียดประเด็นแรกฮะเรื่องใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยยืนยันว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีการทำบุญกับวัดเสลาปูนเนี่ยยอดเงิน 200,000 บาทนะฮะเมื่อวันที่29ตุลาคม2565แต่ท่านจ่ายสดท่านจ่ายเป็นเงินสดเองในวันทำบุญเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใบมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับยอดเงินจากเว็บพนันส่วนประเด็นที่มันถูกเชื่อมโยงเนี่ยทีมทนายความอธิบายแบบนี้นะฮะประเด็นก็คือว่าพันตรวจโทคริสปริยเกตซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กมีการโอนเงิน 200,000 บาทไปทำบุญเนี่ยนะฮะทีมทนายความบอกว่าจริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะบิ๊กโจ๊กใช้เงินสดใช่ไหมอันนี้ก็ถามแล้วมันมาเชื่อมโยงยังไงทางทนายความบอกงี้ฮะจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งตัวละครชื่อนางสาวหลุยนะฮะนางสาวหลุยสงวนนามสกุลก็บอกว่านางสาวหลุยเนี่ยเป็นคนที่ฝากเงินดังกล่าวให้กับพันตุลโทคริสไปทำบุญอีกทีนึงอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะฮะที่ปรากฏในสื่อเนี่ยซ้ายมือเป็นชื่อบิ๊กโจ๊กเห็นไหมแต่ขวามือเป็นชื่อนางสาวหลุยแล้วในใบอนุโมทนาบัตรโดยนางสาวหลุยเนี่ยนะฮะระบุวันที่9กันยายนปี2565ในขณะที่บอกว่าวันที่บิ๊กโจ๊กทำบุญเนี่ยคือ29ตุลาคมปี2565แล้วบิ๊กโจ๊กทำบุญด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไปจับแพ้ชนแกะหรือเปล่าพอเห็นใบอนุโมทนาบัตรบิ๊กโจ๊ก 200,000 พอเห็นเส้นเงินออกมาจากบัญชีม้า 200,000 ก็เลยบอกอ๋อเอาเงินออกจากบัญชีม้าให้บิ๊กโจ๊กไปทำบุญทีมทนายบอกไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะมันเป็นออกมาจากนางสาวหลุยต่างหากเพราะฉะนั้นนางสาวหลุยคือใครพอเราไปค้นคุณผู้ชมฮะทีมข่าวก็พบว่าจริงแล้วชื่อของนางสาวหลุยเนี่ยไปคล้ายกับชาวจีนคนนึงที่เคยตกเป็นจำเลยคดีอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กเรียกรับเงินจากแก๊งจีนเทาด้วยอันนี้ย้ำนะว่าพอดีชื่อมันเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ใช่ชื่อหลุยเหมือนกันเออเนี่ยก็เลยเทียบให้ดูก็มีอะไรบังเอิญอยู่นะใบอนุโมทนาบัตร2ใบนะฮะคนที่เคยอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กเรียกรับเงินจากแก๊งจีนเทาอันนี้คือที่ชี้แจงประเด็นแรกนะเรื่องทำบุญประเด็นต่อมาเรื่องตั๋วเครื่องบินว่าเอ๊ะมีการไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่ปปช.ช่วยเหลืออะไรเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะครับทีมทนายความแจกแจงว่าเงิน 13,100 บาทที่พบว่าพันตำรวจโทคริสลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปซื้อเนี่ยจริงๆแล้วท่านซื้อให้ตัวเองพร้อมกับภรรยาและลูกบอกว่าตั๋วดังกล่าวเป็นตั๋วไปกลับกรุงเทพหัดใหญ่มันไม่ได้เป็นการซื้อตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่ปปช.อะไรเลยตามที่ถูกโจมตีนะครับทีมทนายความวันนี้คุณวราชัยตั้งก็สังเกตนะครับบอกว่าการที่พยายามจะพาดพิงไปที่ปปช.เพื่อทำให้เสื่อมเสียแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมเพื่อให้เห็นว่าปปช.ไม่ควรทำคดีนี้หรือไม่
ทางทีมทนายความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้กับทางสาธารณชนได้รับทราบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการให้ข่าวที่บิดเบือนผูกโยงไปยังสำนักงานปปช.ทำให้สำนักงานปปช.เนี่ยอาจเกิดความเสียหายและถูกลดทอนความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนนะครับและอาจจะเป็นการสร้างความชอบธรรมเพื่อที่จะให้เห็นว่าปปช.เนี่ยไม่มีความชอบธรรมหรือเปล่าที่จะดำเนินคดีหรือไต่สวนคดีในกลุ่มนี้อันนี้ก็ตั้งก็สังเกตนะทีมทนายบอกว่าก็พยายามจะดึงกลับมาใช่ไหมล่ะไม่ให้ปปช.ทำใช่ไหมล่ะทีนี้ประเด็นต่อมานะครับทีมทนายก็พยายามอธิบายต่อนะครับว่าจริงๆแล้วที่ทางตำรวจบอกว่าคนละเว็บกันใช่ไหม BNK Master เนี่ยที่ล่าสุดดำเนินการก็ว่ากันไปแต่ว่ามินนี่เนี่ยอันนั้นเนี่ยปปช.ดูแลก็ว่ากันไปแยกกันแต่ว่าทีมทนายบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรแยกเว็บพนันมินนี่ที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยชื่อว่าพิมพ์วิไลนะฮะที่ระบุว่าจริงๆแล้วเส้นเงินที่ไปเชื่อมโยงกับเว็บอื่นก็ไปถึง BNK Master ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาจากบัญชีม้าเดียวกันเชื่อมโยงไปแค่ต่างเว็บถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะทีมทนายความเองย้ำเรื่องคดีเว็บพนันทั้งหมดมีเงินหมุนเวียนเกิน300ล้านบาทดังนั้นจริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยซ้ำที่จะมารับทำคดีไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจมองว่าคดีนี้ยังไงตำรวจก็ไม่มีอำนาจทำอยู่ดีแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่ามีการพยายามในการดิสเครดิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พยายามจะให้ถูกออกหมายจับให้ได้พยายามจะให้มีมนทินให้ได้แล้วถึงขั้นว่าอาจจะไม่ได้หวังแค่โดนเรื่องคดีเว็บพนันทีมทนายบอกว่าเหมือนมีความพยายามจะให้ผิดมาตรา112ด้วยซ้ำจากกรณีนำเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปทำบุญกฐินพระราชทานทีมทนายก็ย้ำว่าเรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้แน่นอนแล้วที่สำคัญนะฮะมีเรื่องน่าเศร้าใจอีกอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะบอกว่าที่ท่านทำอย่างเงี้ยมันเป็นความผิด112ด้วยอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่กล่าวหาท่านว่าท่านเอาเงินจากเว็บพนันเนี่ยไปทำบุญในกฐินพระราชทานแล้วให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อของตัวเองแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นความเท็จทั้งสิ้นครับก็พยายามจะแจกแจงนะฮะเคลียร์แต่ละข้อหาที่โดนโจมตีซึ่งปรากฏว่าพอชี้แจงในมุมของที่อาจจะมีการกล่าวหาไปยังบิ๊กโจ๊กเสร็จเนี่ยทีมทนายก็แฉต่อเลยฮะแฉต่อว่าจริงๆแล้วเส้นเงินที่ออกมาจากบัญชีม้าชื่อพิมพ์วิไลเนี่ยจริงๆแล้วมันไปเยอะมากมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนายตำรวจอีกกว่า27นายนะฮะนับตั้งแต่ตำรวจยศพลตำรวจตรีไปจนถึงดาบตำรวจแต่ก็ตั้งคำถามว่าแต่การที่พยายามตั้งเป้าจะเอาผิดเฉพาะบิ๊กโจ๊กทั้งที่เส้นเงินเนี่ยที่โยงไปถึงพันตำรวจโทคริสยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าไปถึงบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดแบบนี้เข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือไม่เพราะตำรวจอีก27นายเส้นเงินไปถึงตรงๆด้วยซ้ำแต่ทำไมพนักงานสอบสวนกลับไม่ดำเนินการอะไรนอกจากนี้ยังมีการเปิดอีกเส้นเงินนะครับที่บอกว่ามีการโอนไปให้ตำรวจหลายชุดอีก4เส้นเนี่ยเรียกว่าเน้นๆ นะฮะซึ่งก็บอกว่ามีระดับญาติผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยอย่างเช่นเส้นที่4เส้นที่4ก็บอกว่าไปถึงนายออ่างดาบยอยักษ์โอนเงินถอนเงินกว่า27ล้านในรอบ3เดือนหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่เมืองทองแต่ตอนนี้ยังจับกุมไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทีมทนายตั้งคำถามว่าเข้าข่ายเลือกปฏิบัติเหมือนกับอินทรีย์เลือกเหยื่อหรือไม่ครับเส้นทางการเงินนี้นะฮะมันถูกประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้นะครับมีประเด็นปัญหาอยู่หลายเส้นทางการเงินที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับมีการเลือกหรือจำเพาะเจาะจงเฉพาะเส้น
ที่จะมีไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างนี้หรือเปล่าครับที่เรียกว่าอินทรีย์เลือกเหยื่อทำไมไม่ทำให้มันถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเสียนี่นะครับและทางทนายความก็บอกจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กก็เคยทำหนังสือถึงผบ.ตร.ขอความเป็นธรรมตั้งแต่คดีมินนี่แล้วเรียกร้องไปถึง3ครั้งขอให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีการดำเนินการอะไรนะครับก็ร้องไปตุลาธันวาปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนี้ก็อีกรอบหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นนี่ฮะหลังจากพอทีมทนายแถลงเสร็จนะครับก็ไปนะฮะไปที่ปปช.นะครับและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนะฮะช่วงหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยได้ถามประเด็นที่ล่าสุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกออกหมายเรียกให้ไปพบวันที่21มีนาคมเนี่ยตกลงแล้วบิ๊กโจ๊กจะไปหรือไม่อันนี้ทีมทนายบอกอันนั้นไม่ทราบนะฮะเพราะทนายบอกไม่ได้รับมอบหมายถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าหากวันนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ไปตามหมายเรียกก็จะเป็นหมายเรียกครั้งที่2ถ้ายังไม่ไปอีกก็จะเป็นหมายจับใช่มั้ยทีมทนายจะเอายังไงทางคุณวราชันบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของทนายอยู่แล้วแหละฮะที่จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับบิ๊กโจ๊กแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดก็แล้วกันเพราะคงต้องไปดูก่อนว่าทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจริงๆแล้วจะดำเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าในมุมของทนายความบอกว่าถ้าให้เขามองนะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะจริงๆถ้าไม่ควรทำต่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วยืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการประวิงเวลาฮะแนวทางของทีมทนายความเนี่ยนะครับมีแนวทางในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้ข่าวได้เพราะต้องดูก่อนว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะดำเนินการต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อักพานก็ได้มายื่นหนังสือให้ทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาในเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วนะครับณวันนี้ที่ทางมายื่นที่ทางทีมทนายความมายื่นเอกสารให้คณะกรรมการปปช.พิจารณานะครับหากทางคณะพนักงานชุดสืบสวนสอบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่ดำเนินการต่อไปและเข้าข่ายเป็นการที่กระทบสิทธิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยทางทีมทนายความก็จะพิจารณาในส่วนนี้ต่อไปนะครับส่วนว่าถ้าเกิดว่ามีการออกหมายมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยดูกันอีกทีนึงครับทางทีมทนายความมีแนวทางไว้หมดแล้วครับผมส่วนทางทนายณัฐวิทย์ก็ทิ้งท้ายนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปคนออกมาแถลงด้วยตัวเองหลังจากนี้ก็แล้วกันนี่คือทางฝั่งทนายวันนี้นะสำหรับการแถลงข่าววันนี้นะครับเด็ดสุดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแม้ว่าของทนายก็ถือว่าเด็ดแล้วนะมีการเชื่อมโยงไปยังตำรวจ 20-30 คนแต่คนนี้ฮะพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กวันนี้เนี่ยเปิดเผยข้อมูลเด็ดออกมาเลยนะครับเขาบอกว่ามันมีเส้นทางการเงินมีอยู่เส้นนึงที่โยงมาจากเว็บพนันไปยังญาติของนายพลตำรวจตัวย่อต่อเต่าหลายๆคนฮือเลยในห้องฮือโอ้นายพลตำรวจที่ตอนนี้นะกำลังจะเป็นประเด็นกับบิ๊กโจ๊กและต่อเต่าอีกต่างหากนึกออกคนเดียวนะมือมันแวบมาได้แค่คนเดียวเอาลองไปดูบางช่วงที่มีการแถลงกันสักหน่อยฮะผมขออนุญาตนำเรียนว่าเส้นเงินเส้นนี้นะครับถ้าจากการข่าวนะครับที่ได้รับนะครับจากการข่าวที่ได้รับก็ปรากฏว่าเส้นทางการเงินคือเส้นเงินนี้บัญชีนี้นะครับมันมีขยับขับเคลื่อนไปแล้วเคยมีการทำธุรกรรมนะครับมีการโอนเงินนะครับให้กับเครือญาติของผู้กำชาระดับสูงนะครับซึ่งก็เป็นระดับนายพลต่อเต่านะครับนายพลต่อเต่านะครับก็จะมีในส่วนของภรรยานะครับพี่สาวพี่ชายนะครับก็อักษรย่อพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบแล้วนะครับนะครับภรรยาก็เป็นอักษรย่ออาจจะเป็นกอไก่นะครับพี่สาวอาจจะเป็นในส่วนของอักษรย่อจอจานนะครับพี่ชายอักษรย่อชอช้างนะครับอันนี้คือเส้นจากการข่าวนะครับเงินที่วิ่งไปเนี่ย
มันเคยมีการทำธุรกรรมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันมีการกระทำความผิดนะผมใช้คำว่าเส้นทางการเงินมันมีการทำธุรกรรมไปถึงเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนบอกเอ้ยนี่ฮะพูดกลางเวทีเลยนายพลต่อเต่านี่คือการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเขาอ้างว่ามันมีเส้นเงินจากบัญชีม้าพิมพ์วิไลที่มันแตกออกไปเป็น10เส้นนะฮะมันมีเส้นหนึ่งที่โยงไปยังนายคอควายเขาบอกว่าเป็นรองฟอร์ฟันอะไรสักอย่างนะตำแหน่งซึ่งเส้นเนี้ยพลตำรวจตรีนำเกียรติบอกว่าเงินมันโดนโยงไปถึงครอบครัวผู้บังคับบัญชาระดับสูงยศนายพลอักษรย่อต่อเต่าซึ่งนายพลต่อเต่าคนนี้ภรรยาอักษรย่อกอไก่พี่สาวอักษรย่อจอจานพี่ชายอักษรย่อชอช้างบางคนไปไล่ดูเลยไล่เซิร์ชเลยเอ๊นายพลต่อเต่าคนนี้เนี่ยเมียเขาชื่ออะไรนะ พี่ชายพี่สาวเขาชื่ออะไรนะท่านอาจจะหาไม่เจอนะฮะเพราะท่านต้องไปดูชื่อเล่นด้วยลองไปเช็คกันดูให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงไปเยอะมากพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีเส้นทางการเงินที่เชื่อมไปถึงว่ามันมีการทำธุรกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำความผิดนอกจากนี้เนี่ยยังแฉต่อครับบอกว่าตัวเขาเองเขาเชื่อว่าที่ตัวเขาเนี่ยกับพวกบิ๊กโจ๊กทั้งองค์คาพยพเนี่ยถูกดำเนินคดีอาจจะเพราะว่ามันเป็นผลพวงจากการทำคดีกำนันนกฮะแล้วก็มีการขยายผลเรื่องสวยทางหลวงต่อก็เลยทำให้โดนเล่นกับอีกคดีก็คือคดีอดีตผู้การชลบุรีรีดทรัพย์140ล้านบาทที่ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าไปอุ้มคนที่เกี่ยวโยงกับเว็บพนันเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมาเขาบอกจาก2เรื่องนี้ที่ทีมบิ๊กโจ๊กไปจับนะครับและเมื่อถึงกระบวนการสอบสวนได้รับทราบจากการข่าวว่ามีข้าราชการตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกดอเด็กในเรื่องของการทำผิดกฎหมายเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยพอมันโยงไปเจอสักคนหนึ่งเขาก็เลยเล่นงานกับและจากทางการสืบสวนพบว่ามีเส้นทางการทำธุรกรรมของพันตำรวจเอกดอเด็กคนนี้ที่เชื่อว่าจะกระทำความผิดกฎหมายและมีการทำธุรกรรมไปถึงบุคคลอื่นอีกหลายคนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจโดยมีข้าราชการตำรวจอย่างน้อย2คนเป็นผู้หญิงอักษรย่อวอแหวนและกอไก่โดยทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจระดับสูงทำให้การดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนในคดีของตนมีตำรวจ PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำคดีเพียงชุดเดียวเท่านั้นซึ่งพลตำรวจตรีนำเกียรติบอกว่าที่ออกมาพูดวันนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆเปิดหน้าแรกแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งชื่อเสียงเงินทองหากการออกมาพูดวันนี้ได้รับผลกระทบก็พร้อมที่จะน้อมรับทุกอย่างครับครับก็ไม่เป็นไรครับอะไรจะเกิดขึ้นผมก็พร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผมได้รับและได้กระทบต่อตัวผมนะครับตั้งแต่วันที่ผมถูกจับกุมตั้งแต่วันที่25ผมก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับผมใช้คำว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ผมถูกกระทำแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมก็พร้อมน้อมรับนะครับพร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมเองเนี่ยผมได้รับผลกระทบถ้าเป็นพี่น้องสื่อมวลชนรับโอนเงินอย่างเดียวเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงผมถูกประจำสปกถูกตัดเงินตำแหน่งนะครับนี่คือสิ่งไหนจะครอบครัวพ่อแม่ผมนะครับหน้าตาไม่เหลือแล้วครับที่ทำงานมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่เป็นไรครับก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ผู้กำชาพิจารณาและดำเนินการอันนั้นผมน้อมรับครับพี่ครับพลตำรวจตรีนำเกียรติยังตั้งคำถามอีกนะครับว่าที่บอกว่าพันตำรวจโทคริสใช้บัญชีม้าแล้วทำไมจะต้องโอนเงินมาให้เขาด้วยเพราะพลตำรวจตรีนำเกียรติเนี่ยบอกว่าปกติพวกบัญชีม้าทั้งหลายแหล่เนี่ยพอรับโอนเงินมาก็จะต้องถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วก็เอาเงินไปใช้ถูกไหมฮะแต่คุณนำเกียรติเนี่ยเขาบอกว่าแต่เนี่ยมันโอนมันมีเงินมีเส้นมาแล้วก็โอนให้เขาต่อคือเขาก็เป็นตำรวจเขาก็รู้ว่าเส้นเงินมันสืบสาวเราเรื่องได้อยู่แล้วเหมือนพยายามจะบอกว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้เป็นบัญชีม้าเพราะมันมีโอนมาแล้วมันก็โอนต่อย้ำว่าประวัติการทำงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจทำงานมาตลอดเมื่อคู่บังคับบัญชาให้เงินมาดูแลลูกน้องก็พาลูกน้องทำงานตามปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆ
ระวังนะครับเราถูกกระทำนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบผมเนี่ยถามว่าผมทำงานนะครับไปตรวจสอบประวัติผมได้ถ้าผมใช้คำว่าถ้าผมชั่วขนาดนั้นนะดูสภาพที่ผมอยู่นะครับดูสภาพที่ผมใช้ชีวิตในประจำวันอยู่นะครับแล้วเงินที่มาเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนที่เคยพบผมก็คงทราบผมต้องเลี้ยงดูคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เวลาไปทำงานด้วยกันถามว่าลำพังผมเนี่ยเงินเดือนผมเนี่ยผมเลี้ยงลูกน้องไหวไหมทุกวันนะครับกาแฟเมซอนแก้วเท่าไหร่ครับวันหนึ่งอย่างน้อย2แก้วต่อคนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่ฟังแต่เมื่อผู้ค้ำชาเมตตาให้เงินมาในการที่จะไปใช้จ่ายในการดูแลลูกน้องเพราะลูกน้องทำงานแล้วจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าแต่สิ่งที่ได้รับกลับไปคือผู้ค้ำชาต้องมาเดือดร้อนเหตุที่เดือดร้อนก็เพราะว่าลูกน้องของผู้ค้ำชาเองนะครับไปใช้บัญชีของบุคคลอื่นเท่านั้นเองครับพี่ครับทั้งนี้ฮะพอถามว่าหลังตกเป็นผู้ต้องหาได้กลับไปตรวจสอบไหมว่าได้เงินที่ได้จากผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มาที่ผู้บังคับบัญชาเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยที่มาจากไหนพลตรวจตรีนำเกียรติบอกว่าการชี้แจงมันก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่เขาให้เงินเรามาเราคงไปใช้อำนาจในการสืบสวนไม่ได้สำหรับการมาชี้แจงวันนี้ครับก็อาศัยจังหวะพักเที่ยงมาชี้แจงและพูดในนามส่วนตัวไม่ได้พูดแทนใครทั้งนั้นทั้งนี้พลตำรวจตรีนำเกียรติยังเป็นคนที่ร้องเรียนผบ.ตร.ด้วยเจ้าตัวเปิดใจว่าผมใช้สิทธิ์ตามปกติให้เป็นเรื่องของกระบวนการเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ครับพี่ครับเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับก็คงไม่ไปก้าวล่วงตรงส่วนนั้นครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าครับพี่ก็ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบที่ผมเล่าให้พี่ฟังนะครับพี่รับโอนเงินเนี่ยถามว่าตอนไปขอหมายจากผมเนี่ยรับโอนเงินจากบัญชีของคิด9ครั้งแต่บางคนเนี่ยรับโอนเงินมากกว่าผมอะปรากฏอยู่ในคำร้องอะทำไมไม่ขอออกหมายจับเขาแต่ทำไมต้องออกหมายจับพลตำรวจตีนำเกียรติโดยใส่คำว่านายปกปิดอาชีพผมไม่มีอาชีพคือเส้นเงินที่มันแตกนี่ก็เหมือนเจ้าตัวก็มาระบายความในใจด้วยครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่านี่คือการเล่นงานจากคดีกำนันนกแล้วก็คดีเป้ลักผู้การ140ล้านครับ